ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้อยเสียรั่วมีอาการเป็นอย่างไรถ้อยเสียรั่วนะครับปัญหาที่ดูแล้วอาจเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเมื่อใดที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาคุณควรที่จะรีบนำรถยนต์ไปแก้ไขซ่อมแซมเพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายได้นะครับบางคนนะครับอาจคิดว่าแค่ท่อรั่วคงไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยอย่างที่คุณคิดเลยทั้งในเรื่องของการรบกวนผู้อื่นและสุขภาพของคุณเองพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอาการท่อไอเสียรั่วนะครับมีอยู่หลักๆดังนี้ครับ 1. รถไม่มีกำลังอัดอืดวิ่งไม่ออกเหยียบแล้วไม่พุ่งเหมือนเดิม 2. เสียงดังผิดปกติดังกว่าเดิมและผิดเพี้ยนไปจากที่เคยเป็น 3. ควันและกลิ่นเข้าห้องโดยสารซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวง่วงนอนมึนงงและอาจเสียชีวิตได้เพราะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รั่วไหลออกมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหากรถยนต์ของคุณนะครับเกิดอาการตามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่คุณควรรีบนำรถไปซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะค่าซ่อมค่าเชื่อมไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดแต่ถ้าอาการหนักมากๆก็ต้องยอมควักเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อเปลี่ยนท่อเส้นใหม่ไปเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมากวนใจทีหลังครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ